ไม่ Nice to see you again Nice to see เรามาเจอเพื่อนอีกแล้วครับอามัดนะครับถ้าใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าผมจะรวมคลิปไหมนะระหว่างคลิปนี้กับคลิปที่แล้ว Yeah bro the thing is I didn't bring my passport here No problem maybe Problem No no problem okay Cool Salam We should take some tickets. Yeah, yeah. But like the whole palace is expensive. Maybe we just visit some one or two. I think this one. Yeah, yeah. This one. Yep. Yeah, that's all. Should be fine. I'll give you cash later. Okay. Okay. بخش اصلی الماس دست چپ لیزر جنرال مجسمه دو تاشی. Oh, سرمایه دنی. โอเคมึงแต่ว่าไม่ใช่ที่ของเราครับเพราะว่าเราซื้อตั๋วมาเข้าไม่ครบทุกที่นะคือมันเหมือนกับว่าถ้าจะเข้าที่นี่นะมันต้องเสียเงินค่าเข้าที่แบบว่าข้างในแบบเนี้ยทีละจุดทีละจุดนะแล้วแบบเสียเงินเป็นล้านอ่ะเป็นถึงล้านโทมานะซึ่งมันก็ประมาณ 60-70 USD ซึ่งผมคิดว่าพาทุกคนมาดูสักที่2ที่ก็พอ Yep this is our spot the main part of the palace เราไปดูกันครับผมจะค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆโอ้โห Is that a real diamond or just mirror? No, just mirror. Mirror. Okay. Okay ครับ Piece foot cover. Oh, okay. เดี๋ยวต้องใส่ถุงพลาสติกด้วย โอ้วิ่งวับมากเลยทุกคนแบบว่าวิ่งวับวับวิ่งผมก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งกับการเดินในที่ที่คนเยอะที่แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าทุกคนควรจะได้เห็นบ้างในมุมนี้ของอิหร่านรู้แค่ว่าเคยเป็นสถานที่ที่เป็นพระราชวังครับที่กษัตริย์ในสมัยก่อนตอนที่โดนอายาตอลลาห์คอมเมนีปฏิวัติเป็นรัฐอิสลามต่อปี1979ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นระบบกษัตริย์ไงอิหร่านนะครับเคยอยู่อาศัยที่นี่ดูดิ That was a king used to be the king like the throne of the king I supposeNasiruddin King. Nasir al-Din Shah. Nasiruddin Shah. So I guess he period, was... In the period of that king. Oh, okay. เป็นของขวัญจากราชวงศ์หรือไม่ก็ราชอาณาจักรที่ปาเลโมครับเมื่อ200ปีแล้วในปี1893อะไรที่ไม่รู้ก็จะมาดูจากตรงนี้ก็รู้หมดเลยนี่อิมามเรซา He was like the eighth imam. Yeah? Yeah. The eighth imam. Yeah, I know some. Yeah, andLike the he was beauty in Mashhad. Yeah, there was a holy shrine in Mashhad. Yeah. ก็ไม่ได้พาทุกคนไปดูเพราะว่าเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปที่นั่นนะครับแต่ว่านั่นแหละคืออิหร่านเขานับถือนิกายชีอะห์แล้วนิกายชีอะห์เขาเชื่อเรื่องในนิกายที่แบบว่าอิหม่าม12องค์ Was yeah this is carpet. นั่นแหละอิหร่านจะมีความเชื่อเรื่องอิหม่าม12องค์นะครับจะต่างจากซุนนีนิดหน่อยแล้วก็เป็นพรหมครับพรหมที่น่าจะศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่งั้นเขาจะเอารั้วมากั้นทำไมใช่ไหมเป็นเชือกนะครับเหมือนจะมีเป็นออเดียลไกด์ด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับผมมากับเพื่อนแล้วอันนี้น่าจะเป็นห้องที่แบบว่าพบปากกับนายกรัฐมนตรีหรอไม่แน่ใจดูแต่คราสมากกว่าอย่างที่ควีนอลิซาเบธจะต้องมาเจอกับนายกรัฐมนตรีพบปากพูดคุยถามไทยสถานการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างนี้เดานะเดาล้วนไปต่อครับดูบรรยากาศข้างในดิโหกระจกแก้วอะไรต่างๆดูแบบหรูหรานะครับส่วนนี้ก็เป็นของสะสมที่เป็นของขวัญมาจากรัสเซียครับรัสเซียนเมดมาลาไคก็ทำมาจากแร่ธาตุมาลาไคเพราะว่าเขาเขียนอย่างนี้ว่าตรงเทือกเขาอูราลในรัสเซียก็คือเป็นแหล่งขุดแร่มาลาไคแล้วเขาก็ทำมาร์คมันน่าจะทำให้เกิดเป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยสวยดีดูหรูหรานะครับแล้วก็เป็นโซนพิพิธภัณฑ์ไปเลยตรงนี้นะครับข้างในก็ใครมาแต่ร้านก็มาเดินเล่นได้นะหลบร้อนก็ดูเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาเดินชิลๆนะพาแฟนครอบครัวมาเดินเล่นชมความสวยงามของวังในสมัยก่อนจะว่าไปผมไม่เคยเข้ารับพระราชวังมาก่อนเลยนะขณะที่ไทยผมก็ไม่เคยเข้าตรงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังน่าจะเคยเข้าตอนเป็นเด็กๆไปท่านสาวโอ้โคลอสเซียมซาลัม we have Colosseum here yeah in RomeYeah, น่าจะเป็นของขวัญ นะครับจากอิตาลีน่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอิตาลีกับอิหร่านเป็นหลายที่แล้วนะครับเนี่ยของขวัญ นะครับจากอิตาลีสู่อิหร่าน
อุ้ยตกใจหมดเลยครับเป็นหุ่นแมนนควินหุ่นขี้ผึ้งครับดึกน่าจะหลอนอยู่น้องงงงงมากก็ดูเป็นห้องเอาไว้โชว์ของแบบว่าเอาไว้โชว์แขกบ้านแขกเมืองมาจะได้แบบตื่นตาตื่นใจเหมือนผมก็รักษาสภาพเดิมไว้ใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนคนเดินเข้ามาก็จะแบบโอ้ว้าวที่นี่หรูจังเลยลีลานก็มีวางแบบนี้เหมือนกันหรออะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีป้ายบอกเท่าไหร่ว่าเป็นอะไรนะยกเว้นอันนี้นะอันนี้คืออะไรครับก็มีป้ายบอกเป็นรูปของพรหมที่เป็นกษัตริย์นะก็คือปักหน้ากษัตริย์นะครับตอนนั้นคิงไว้บนพรหมนะครับเพื่ออะไรครับคือทุกคนเคยดูบอลไหมแบบว่าเขาจะปักโลโก้สโมสรนะโอเคโลโก้สโมสรไว้บนพรหมใช่ไหมแล้วคนก็ชอบเดินข้ามเดินอ้อมแล้วก็จะปักไว้ทำไมในพรหมตั้งแต่แรกไม่แน่ใจมันนะแต่คือมันเป็นการแสดงความเคารพไงหรือว่าเอาเกียรติให้เกียรติห้องนี้ก็เหมือนกันครับหรูๆเป็นกระจกวิ้งวิ้งมาถ่ายรูปน่าจะสวยเพราะว่ามีกระจกให้ถ่ายรูปเพิ่มเลยมิ้วเออเรียกกลับมาหน่อยไปไหนเนาะก็ตอนนี้ครับเราเดินมาจากพระราชวังเรียบร้อยแล้วนะมันดูไม่ใช่ที่ของผมอะที่ของผมคือข้างหน้าครับตลาดแกรนด์ปราสาทครับพาทุกคนมาเดินตลาดดีกว่าดูดิต่างกันคนละเรื่องเลยความเงียบสงบความเขียวๆข้ามมาก็เป็นโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยเรามาดูผู้คนเรามาดูร้านค้าเรามาดูสินค้าต่างดีกว่านะครับแล้วก็เรามาดูอาหารเพราะว่าผมหิวข้าวมาก Do you think we can find something to eat inside here? Oh, but it's like a shopping mall. It is shopping mall, yeah. There's an AC. You want to check it out? Do you want? Yeah, why not? I mean, it has AC. ทุกคนจะลองสังเกตดูว่าที่ร้านสถานการณ์มันจะชิลกว่าเยอะแบบว่าคนสามารถใส่ชุดปกติผมไม่ต้องใส่ชวาคามิสอะไรก็ได้นะส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คือใส่ฮิญาบคุมหัวเฉยๆนะครับแต่ว่าสามารถแต่งกายแบบปกติได้เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขายาวปกตินะแต่ไม่มีใครใส่ขาสั้นครับเพราะว่ามันถือว่ารูทไปหน่อยนะถ้าใส่ขาสั้นโอเคมีแบรนด์อะไรได้บ้างแต่ไม่น่าจะมีแบรนด์แบบว่าต่างชาตินะมันน่าจะเป็นแบรนด์ของอิหร่านเองซะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างร้านนี้นะผมว่าบางอย่างบอกผมว่ามันไม่น่าจะเป็นร้านไนกี้แท้เพราะว่าดูชื่อ IG ร้านแล้วก็ดูไม่ใช่อ่ะนะครับเพราะว่ามันโดนความบาดอ่ะไม่น่าใช่ไนกี้แท้ It's fake Yeah, it's fake Okay Then let's find something to eat ตอนนี้คือเรากำลังหาฟู้ดคอร์ทครับแต่ว่ามันดูเป็นห้างที่มีแอร์เราเดินเข้ามาหลบแดดเฉยๆนะแล้วก็เป็นแบรนด์อิหร่านซะส่วนใหญ่นี่เสื้อผ้ามาก็ปกติอ่ะวัยรุ่นอิหร่านก็ใส่กันแบบนี้เห็นป่ะใส่กันปกตินะเหมือนเดินที่ไหนดีช้อปปิ้งมอลล์ปกตินะครับเจออีกแล้วครับร้าน Nike สาขา2ครับ Just Do It คือไม่มีใครแคร์หรอกครับเพราะว่าอิหร่านเขาบล็อกโซเชียลทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาฟ้องอะไรก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมาฟ้องครับเขาก็ก๊อปเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกร้านอาหารด้วยนะมันยังมีเป็นชื่อที่แบบล็อกเลียนแบบพวกแบรนด์ที่มาจากอเมริกาแบรนด์ต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ดีนะเนี่ยนี่ก็เสื้อของบาลองป่ะแต่มันก็ไม่ใช่นะครับแค่เอามาติดเฉยๆว่าเป็นเสื้อบาลองโอเคเดี๋ยวไปหาที่อื่นดีกว่าครับผมอยากจะออกจากนี่แล้วไปหาที่แบบว่าเป็นตลาดจริงๆกินข้าวดีกว่าตอนนี้เราก็เดินออกมาแล้วนี่ครับ Where should we go? Do you think? โอเคโอ้นี่แหละตลาดอย่างแท้จริงมีบังเกอร์ครับมาดูนะครับว่ามีขายอะไรบ้างนะครับขอให้เป็นสตรีทฟู้ดบ้างเพราะว่าหิวข้าวโอ้เขาไปซื้อน้ำจากไหนครับน่ากินจังโอเคผมได้ยินเขามาเจแปนด้วยเจแปนอะไรก็ไม่รู้ Is there a holiday in Iran? No Because this is Thursday tomorrow yeah tomorrow is So today yek do say chaha punch today is punch punch shambe นับวันภาษาเปอร์เซียง่ายมากนะครับแค่นับตัวเลขได้แล้วก็เพิ่มคําว่าชัมเบ้ไปข้างหลังแล้วคําว่าเยกชัมเบ้เนี่ยจะเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับถือว่าเป็นเกร็ดเล็กน้อยนะมีร้านอาหารร้านนึงนะลองไปดูดีกว่า This is tomato นี่ครับมะเขือเทศเค้าน่ากําลังทําอยู่แล้วก็น่าจะเป็นกูสเต็กครับโอ้มีอันนั้นด้วยผมไม่อยากกินนั้นเลยอะไม่แน่ใจอะมันคืออะไรอะคือเขาสั่งเป็นเคบับมากแต่ว่าผมชอบมากเลยที่เขาเอามะเขือเทศเนี่ยมาย่าง
เขาเรียกว่าอะไรแบบย่ามะเขือเทศจ้าไม่แน่ใจเหมือนกันจะลองดูมัมนุ่นมัมนุ่นนี่ครับเรามาตามเส้นทางโอ้ is this for me โอ้กาซากาซามีโครมมัมนุ่นเฮ้ยมัมนุ่นโอเคโอ้นี่อะไรครับเนี่ยซอสบาร์บีคิวน่าใช่นะแต่ผมชอบหัวหอมมากเลยแล้วก็มีพริกครับอันนี้คือผมไม่กินหรือว่าไม่กินเลยนะครับกินแล้วมันจืดนะครับเป็นเนื้อวัวมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมชอบมากเลยแต่มันน่าจะ6นะเนี่ยคือมันกินยากมากเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นช้อนพลาสติกอะแล้วมันหั่นยากอะส่วนรสชาติก็คือก็ปกตินะเป็นชาวมาโอ้ว้าว thank youแต่ผมจะต้องพูดเสียงดังมากขึ้นนะรสชาติมันก็เหมือนกินเขาเรียกว่าอะไรแซนด์วิชปกติอะแต่แค่อันนี้คือทำมาในรูปแบบของเครปนะครับเป็นผมปะเนี่ยใช่โอเคนะมาสโตร yeah I'll give you 200 200 yeah there is 50 okay I'll give you another 50 yeah ทุกคนครับน้ำอะไรไม่รู้ครับน่ากินจังโอเคครับเพื่อนเขาจะจ่ายบาทอย่างเดียวจะรู้อย่างเดียวเลยไม่เป็นน้ำปั่นไม่ร่องเยี่ยมโรยชิเมลอนน้ำไม่ร่อนครับก็น่าเป็นผลไม้ที่คนชอบกินมั้ง A lot of people drink this Maybe it's good น่าจะอร่อยปกติผมไม่ได้กินเมลอนเท่าไหร่ส่วนถามว่าตอนนี้คือเรากำลังจะไปไหนผมจะพาทุกคนเดินดูผู้คนนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปละหมาดนะครับเดี๋ยวผมจะไปรอเพื่อนละหมาดเพราะข้างหน้ามันจะมีมัสยิดอยู่ก็เดินชมบรรยากาศทำไมคนมันเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยดูดิคนเยอะมากเลยขนาดไม่ใช่วันหยุดนะและนี่คือแบบว่าตอนบ่ายโมงครึ่งประมาณเนี้ยที่แบบแดดร้อนๆอ่ะเป็นการมาเดินตลาดที่ผมไม่ได้คาดคิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้นะคนเยอะมากเลยโอเคเรามาเดินไปทางนี้นะครับซอรี่เดบักชีดโอเคโอ้ว้าวเลยเข้ามาข้างในนะครับข้างในจะมีมัสยิดมั้งครับ Yeah there's a mosque inside Holy shrine I think here holy shrine Yep yeah I mean don't trust the Google map too much but I trust you No แม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนเตหะรานนะครับใครที่ไม่ได้ดูคลิปไปแล้วก็แนะนำอีกรอบนึงนะว่าเพื่อนเป็นชาวอัฟกันที่อพยพมานะครับมาอยู่อิหร่านที่เมืองมัสยิดเพราะเมืองมัสยิดเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่ติดกับชายแดนอัฟกานิสถานคือเท่าที่ดูนะครับก็เป็นตลาดที่ขายของเยอะมากแบบว่าสามารถมาซื้อได้ทุกอย่างที่ตลาดนี้นะครับไล่ตั้งแต่นาฬิกาแบบแอนทีคนาฬิกาสมัยใหม่นะครับแล้วก็นาฬิกาอีกแล้วนาฬิกาเพื่อไปเย้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 โอเคแรปเปอร์อินเดียเอออินเดียอะไรวะอิหร่านดิจะไปอินเดียได้เลยในหัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่นาฬิกาส่วนนี้ขายนาฬิกาแล้วก็ขายพวกจิวเวลรี่ต่างๆข้างในเนี่ยทุกคนเห็นปะข้างในมันจะเป็นสถานที่สำคัญอีกน้อยเราคงจะมีจุดหมายปลายทางที่ต้องไปถึงมัสยิดครับแกลนบาซามัสยิดซึ่งเพื่อนจะไปละหมาดOh, you need to. What is it called? Ablution. Ablution. Like wash your wash hands. Wash my hands. Yeah. Wash everything before a prayer. Okay, ครับ นี่โอ้เป็นห้องน้ำที่แบบลงไปลึกข้างล่างมากเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมรอเพื่อนข้างนอกนะให้ดูบรรยากาศของมัสยิดจริงๆค่ายในมัสยิดที่เฮรัตมากเลยนะดูดิอันนี้จะเป็นเสาธงนะปักธงอิหร่านที่ตอนนี้ไม่มีธงอิหร่านนะแต่ว่ามันก็คล้ายอาจจะดูเก่ากว่านะที่ร้านมันดูใหม่กว่าอาจจะเพราะว่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือเป็นสันนิษฐานที่ผมคิดเองเพราะว่าที่ร้านเขาดูปรับปรุงในแง่ที่ว่าแต่งเติมสีอันนี้มันดูสีเก่าๆแต่เราจะพอดูออกเลยว่าแบบเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์แบบเปอร์เซียมัสยิดใจกลางตลาด It depends on your availability no because if you are busy at that time no we should do that okay we have to. It is Islamic rules Yeah, 5 times a day. Yeah. ตอนนี้ก็เราจะไป Yeah, I think this way. Yeah, bro. I'm the navigator, bro. Trust me. เดี๋ยวเราจะไป We're going to Milad Tower, no? Yeah. Milad Tower.
อีกหนึ่งสถานที่ต้องเรียกสำคัญของเมืองเตหะรานครับมีลาร์ดทาวเวอร์มันจะเหมือนหอคอยโตเกียวนะแต่ผมไม่อยากสปอยมากเดี๋ยวพาทุกคนไปดูดีกว่าเอสเมชีมาติวโอเค I'll call you Matthew nice to meet you my man Matthew Mila Tower Mila very nice oh นี่ครับ Mila Tower yeah Kyrgyzstan yeah Kyrgyzstan Sinabat นี่ครับหอคอยมิลัตที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลกนะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับمن از افغانستان هم افغانستانی هستن ایشون هم؟ نه ایشون تایلند آها تشریف ببریم بالا سمت راست ایشون آن نیکا من چطور سیخه خواه ده من خواه من که پن آخای نی نی دو 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 سو ما هم پن گاو لان لان سو بلا เขาได้ฟังดูนะก็คือค่าเข้า30ดอลลาร์สำหรับคนต่างชาติซึ่งอิหร่านจะเป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่มีค่าเข้า2มาตรฐานคือราคาสำหรับคนท้องที่กับราคาคนต่างชาติซึ่งมันจะต่างกันแบบว่าเยอะมาก10เท่าเลยนะครับแต่ว่าเราถ่ายรูปกันจากข้างนอกก็พอเนาะไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในแล้วกันเพราะว่าถ้ามันแพงจะขนาดนั้นก็ดูจากตรงนี้ก็ได้สูงกว่าหอไอเฟลอีกชาวบ้านเบียร์มันความฟิล์มีเบียร์เบียร์เบียร์สกิมมังเบียร์โครสเซียไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่ใช่นะเล่นเล่นเบียร์เบียร์ชาวบ้านเบียร์ไปเบียร์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 เขาคอยไลน์เขาจะถ่ายรูปเราจะก้าวคนนั้นมัมนุนใครลิมมัมนุนมาเจอกันมัมนุนโอ้ครอบครัวอิหร่านที่น่ารักครับเห็นปะบอกแล้วครับความฟิล์มีของคนอิหร่านจะพบได้เสมอนะของคนมุสลิมสิไม่ได้คนของอิหร่านนะครับจะชีอะจะซุนนีก็เขาต้อนรับแขกดีหมดนะเพราะฉะนั้นคือผมไม่อยากจะบอกว่าสื่อตะวันตกก็เสนอข่าวไม่จริงคือมันก็เป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงด้านที่เขานำเสนอไงมันจะเป็นความจริงสักประมาณ 5% 10% แต่มันก็เป็นความจริงนะครับแต่ถ้าได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองก็จะมีความจริงอีกด้านนึงที่ทุกคนจะได้เจอเหมือนกันนะผมว่ามันเป็นเมืองที่เหมาะกับการอยู่อาศัยนะเตหะรานมีทุกอย่างครบเลยแม้ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันจะลำบากไปหน่อยในแง่ที่ว่าเขาจะเซ็นเซอร์ทุกอย่างอะไรหลายอย่างให้เราคุ้นชินกับความเป็นตะวันตกหรือแม้แต่กระทั่งฝั่งแบบญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีนะครับแต่เขาก็จะมีแบรนด์ของเขาเองเหมือนกันเราแค่ต้องเปิด VPN แค่นั้นเองที่เหลือก็จะใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับโอ้ตรงนี้เห็นพอดีทุกคนเอาไปรูปทัมเนลดีมั้ยบรอคัมคัม maybe this could be my thumbnail for this clip yeah. Is it the same price here like 40 no not 40 400 dollar to yeah, 2 million No. Oh, this is cheaper. It is cheaper. It is just. Oh, this $4. Is this is a rip off of foreigner, yeah. Yeah. Because in for local people, it's just $4 or $5. ทุกคนครับดูดิครับคนท้องที่มาเล่นแค่ประมาณ5ดอลลาร์แต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคือ400ต่างกันแบบโอ้โห100เท่าอ่ะมันที่จ้ำอ่ะเนี่ยแต่น่าเล่นมากเลยทุกคนมันที่จ้ำดูดิสุดยอดหรือไม่ก็เป็นฟาสต์บล็อกจริงๆคล้ายๆตรงที่ฉงชิงนะที่ผมขึ้นไปข้างบนอ่ะไปที่ฉงชิ่งมันถูกกว่าไงพันเดียวเองนะครับที่นี่คือโอ้โหถ้าจ่ายเป็นราคาท่องเที่ยวต่างชาติคือหมื่นกว่ากับมันที่จำสลามเดตอริผมว่าตรงนี้แหละครับเรามาถึงแล้วที่เรียกว่าดาบานว่าพอจะรู้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขียวอ่ะของเตหะรานครับคือพื้นที่ภายนอกของเตหะรานเนี่ยมันเป็นทะเลทรายแห้งแล้งเลยแต่ตรงเนี้ยโอ้ลมเย็นมากเลยทุกคนผมชอบมากดูดิเขียวจัดอ่ะมีแต่ต้นไม้นะแล้วมันก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าคนเตหะรานวันหยุดชอบมาปิกนิกกันอ่ะตรงเนี้ยนะครับโอเคบายบายคุณดาฟิสคุณดาฟิสบายบายthank you โอ้สวยงามมากครับตรงนี้แต่เรามาดูเขาใครครับ Do you know who is Teacher Amir Shah Okay Yeah I guess this is your first time here isn't it Yeah it is Okay ก็เป็นนักบุกเบิกภูเขามั้งครับเพราะตรงนี้ภูเขาเยอะเนี่ยคนนี้แหละมั้งครับนะครับพี่บ่าวคนนี้แหละน่าจะเป็น Mountain Ranger เนี่ยนะครับก็นักสำรวจภูเขานะส่วนข้างบนนี้ก็อะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นสถานที่เล่นแบบว่าสกีภูเขาอะช่วงหน้าหนาวอ่ะหน้าเป็นปะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทเลฟิลิกอ่ะเทเลฟิลิก
กระเช้ากระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างพวกสกีหิมะอู้สดมากผลไม้แห้งนะครับสดเกินไปสีน่ากลัวจังเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะ bro do you want to try do you know what it is do you know this I don't know what it is you want this maybe I sweet sour sweet sour sweet shirin 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 okay shirin very nice thank you mamnun sweet okay first taste อบเปรี้ยวจัดทั้งหวานทั้งเปรี้ยวมันบอยดองเขาเรียกว่าอะไรบอยดองมั้ยไม่แน่ใจอ่ะแต่ผมน่าจะไปหน้านะคือขโมยเลยตื่นเลยเนี่ย thank you อันนี้เหมือนตับเลยอ่ะที่ผมกินตะกี้เนี่ยดูดิสีมันแบบสดเกินผมไม่เคยเห็นผลไม้แห้งหรือว่าผมไม่รู้มันคืออะไรน่าจะเป็นผลไม้ดองนะครับสีมันสดเกินผมปล่อยเขาคุยไปก่อนนะครับมาดูบรรยากาศของดาบันตรงนี้นะครับมันดูเป็นทางที่เดินขึ้นไปได้เรื่อยๆก็มีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเจ็บเยี่ยวนะครับแล้วก็มีร้านอาหารร้านนั้นก็เหมือนกันนะตรงนี้มันทำไมมันดูขายแบบว่าผลไม้แห้งผลไม้ดองเยอะนะ How was it? It's too sweet. 400 yeah. 400 per kilogram or 1 kilogram? I think so. Oh, I think that's a little bit expensive, no? Scam? Yeah. Hello. You what? He's looking. Why do you put your mustache like that? This is Adolf Hitler. Yeah. I don't need Adolf Hitler. Hi. Oh my days. โคตรแรนดอมเลยครับ Yeah. Okay. What? No, I don't need it, bro. I'm good. Do you have a small money for him? Can you hold? I don't have a small money. Or just 100. Yeah, 100 is very too much. Big, yeah. Too much. Yeah. China. 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 Yak money. No. 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 Yeah. Too much. You wanna. How much? We should get. We should get two of them. We can't eat two of them. Two boxes. Okay. It's okay, bro. I'll give it to you, free. For your mustache. I like your mustache. Mr. Hitler. No, keep it. Yeah. My brother. Keep it. Yeah, Hitler. Oh, watch out, bro. Keep it. Today's your lucky day, bro. Goodbye. Good office. Salam. Do you mean this one or this one? Which one is Osh? It is Osh. The color doesn't look convincing. But yeah, I'll try it. Anyway, I mean, since I'm here. ทุกคนครับเราจะมากิน Osh? Osh. Osh. Okay.สลัมเราชั้นเรามากินอะไรนะออสออสนะครับสีมันดูแบบไม่น่ากินเท่าไหร่แต่ตามทฤษฎีนะเวลาที่สีไม่น่ากินจะอร่อยส่วนสีที่น่ากินจะไม่อร่อยดูว่าทฤษฎีนี้จะใช้ได้ผลไหมกับออสนะครับรสชาติโอเคครับกินไปคำแรกร้อนๆมันก็ไม่ได้อร่อยอย่างที่คิดนั่นแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันจะยืดๆหน่อยแต่ว่าเหมือนอันนี้จะเป็นผมจะรู้สึกว่ามันคือกัญชาให้ได้เลยแต่มันไม่น่าใช่กัญชาน่าเป็นสาหร่ายเหรอไม่รู้ว่าผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับจริงๆถ้าใครรู้ก็บอกได้นะลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้มาในอาหารไม่เคยจะรู้เรื่องเลยนะครับกินอย่างเดียวโอเคทุกคนพร้อมเดินต่อดูดิดูบรรยากาศลองสภาพตอนกลางคืนที่แบบมืดอ่ะมันก็น่าจะสวยกว่านี้ป่ะแบบไม่มีไฟแล้วมีแต่ไฟแบบตามร้านอ่ะดูครับจากมุมบนผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะผมไม่เห็นนะมันจะมีเป็นที่ผมโชว์ให้ดูตะกี้นะแต่ไม่เห็นนะน่าจะอยู่หลังเขาตรงนี้ไปนะแต่ว่านี่ครับบรรยากาศของดาร์บันสถานที่ที่คนเตหะรานเขาชอบมาปิกนิกกันนะ You're tired bro I know it เพราะเราก็ไปมาหลายที่มากเลยนะว่าตั้งแต่ใจกลางเมืองคือเตหะรานไม่ใช่เมืองเล็กนะครับคือตอนตัดต่อมันจะดูเหมือนแป๊บเดียวใช่ไหมล่ะแต่เดินทางนานมากบางที่ก็คือห่างกันประมาณ40นาทีเลยโอ้ครับปูผ้านี่ถึงตอนที่อยู่อัฟกานิสถานเลย ก็ต้องปูแบบนี้แหละก็เลยงงว่าทำไมเขาถึงไม่นั่งกินกันบนโต๊ะปกติคือก็เข้าใจแหละเป็นวัฒนธรรมนะครับของคนแถบนี้ว่าชอบนั่งกินที่พื้นอะไรเงี้ยให้ฟิลเหมือนแบบจกส้มตำอ่ะนึกออกปะข้าวเหนียวส้มตำลาบอะไรพวกนี้นะแต่เดี๋ยวนะ
ขาไม่ให้ช้อนมาด้วยโอ้นี่ไงช้อนนึกว่าจะไม่ให้ช้อนมาโอเคเดี๋ยวผมกับเพื่อนจะแบ่งกันคนละชิ้นนะครับแล้วก็มีโอ้ย is it lavash yeah non lavash เนาะซึ่งผมไม่กินอ่ะดูดิมันเหมือนแป้งวาฟเฟิลอะอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะครับแล้วก็มะนาวมะเขือเทศหัวหอมแล้วก็อันนี้คืออะไรนะผมไม่แน่ใจนะแต่ผมกินอร่อยดีตอนนี้ก็6โมงแล้ว so how much bro 266 200 do we give you 100 already or not no not yet นี่ครับนี่คือขนทานที่จะเป็นเพื่อนกันได้อย่างถาวรนะมันต้องมีฝั่งไหนใจให้ฝั่งไหนใช่ไหมเรามากินไอติมเลยทุกคน bro you want some ice cream salam salam hello how are you I am fine I'm doing good but I want to taste your ice cream this one this okay. cone okay which flavor chocolate I don't speak English oh you speak English really good nice nice what is this is melon Oh, cacao and milk. Okay, why not? Cacao and milk. Who don't like milk? Yeah. Thank you. Okay, ครับ ไอติม เท่าไหร่ ครับ How much, bro? 20,000 ไม่รู้ครับให้คนท้องที่คุยดีกว่าครับเพราะว่าคนที่พูดภาษาได้ก็จะได้ราคาที่แบบว่าที่ถูกนะเพราะว่าถ้าผมมาคนเดียวผมก็จะสลามสลามโอ้ว้าวJuventus. Do you like Juventus? You watch football, soccer. Juventus. It's a soccer team in Italy. Yeah, in Turin. Yeah, yeah. Do you know Pablo Nedved? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Cristiano. Okay, ผมจะให้เพื่อนเป็นคนคุยนะครับที่นี่เขาเรียกว่า Telesiege นะน่าจะไปกับ190 Toman It is 200,000 Yeah You want? Yeah I will pay No worry ก็200 Toman ไม่เอาไหลเองจริงๆเอาจริงนะมันจะเป็นที่นั่งแบบเนี้ยแต่มาทุกคนเหมาะกับการไปปิดคลิปมาก Hello there Bro wait I pay that No I give it to you 200 Oh wowสูงจัง so high yeah but the number say just second floor yeah what kind of second floor is this นะครับชั้นสองที่สูงมากนะครับทางที่จะไปเทเลฟิลิกเดี๋ยวนะนี่นั่นไงครับทุกคนเห็นไหมนู่นอะโอ้สวยมาก yeah sure don't what you eatAfghanistan. คือเพื่อนบอกให้ผมเงียบครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะบอกเองนะได้ดิแกได้บ่ายมีวันที่ตัวดิแกเนเบิลบอลอาร์ดมูเซคาวาสีมันนุ่นมันนุ่นคือเราต้องมากินตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะพูดได้เพราะว่าเขาเอาบัตรไปแล้วโอเคครับต้องยืนตรงนี้ครับแล้วเราก็นั่งเลยโอ้ย there's no okay ขอช่วยหน่อย this okay yeah. bro are you afraid of height yeah. oh shit there's a problem now okay bro come on do it quick okay yeah. oh wow the most scary was it okay ครับทุกคนที่อยากจะบอกคือมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะเนี่ย bro ประชาชนคือผมบอกแล้วใช่ไหมว่าที่อิหร่านเนี่ยจะมี2ราคาครับราคานักท่องเที่ยวต่างชาติกับราคาคนโลคอลแล้วคือตะกี้ผมเงียบไงเพราะว่าเพื่อนซื้อในราคาคนโลคอลนะครับเพราะว่าถ้าเป็นราคาคนต่างชาติก็คือแพงกว่า 2-3 เท่าเลย Bro it's so high yeah it doesn't have any build yeah นี่คือแบบมันวิวเกินเพราะว่าแบบดูกั้นดิมันเป็นความกั้นที่แบบถ้าเด็กลื่นเท่าไหร่ yeahI'm scared. Yeah. Me too. Oh wow. Wow. ทุกคนดูวิวครับคิดว่าเราน่าจะปรับตัวได้เองมันน่าจะมีคนเคยตกนะจริงๆผมไม่อยากจะมองโลกในแง่ร้ายแต่ผมว่ามันน่าจะมีคนเคยตกเพราะมันห่างเกินดูดิผมว่ามันหวาดเสียวอยู่นะแบบว่าคือผมพยายามนั่งนิ่งๆอ่ะ
ไม่กล้าแบบโน้มตัวลงไปอ่ะนึกออกปะ Bro are you brave enough to lean forward Yeah no? yeah No I mean lean forward like lean forward like lean forward Yeah lean forward No เห็นปะเพื่อนก็ยังไม่กล้าเลยผมก็ไม่กล้านะผมขอขี้กงเอากล้องยื่นไปแทนนะเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนแล้วแบบโอ้มือสั่นอ่ะเพราะหนาวด้วยนะครับคนต้องค่อยๆเลื่อนกล้องนะคือมันไม่ได้รู้สึกปลอดภัยอ่ะโอ้เอาจริงคือผมไปพาราไกลดิ้งหรือว่าที่ไหนนะตอนนั้นที่โคลอมเบียผมรู้สึกปลอดภัยมากกว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่รู้สึกปลอดภัยสักเท่าไหร่อ่ะโอ้ this isโอ้คิวขมวดเลยเฮ้ย this is too high this is suicide mission mate I call it this is suicide mission แต่ว่าให้ดูวิวเดี๋ยวครับนะครับความสวยงามมันจะกลบความกลัวผมไปได้ก็เนี่ยลักษณะของภูเขาที่เตหะรานมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันดูแห้งๆแรงๆแล้วหมามาจากไหนครับนั่นน่ะเฮ้ยด็อกโก้ด็อกโก้ do you hear me no maybe it's not English doggo yeahPersian dog. Persian dog. Suck. Suck? Yeah, suck. Nope, not Persian dog as well. Do not jump off chair. ใครมันจะไปกระโดดครับเนี่ยเออแต่มันก็น่าจะกระโดดได้นะแต่เขาสะกดคำว่าแชร์ผิดอะไม่เป็นไรแล้วกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ให้เทรคเดินขึ้นไปข้างบนได้นะมันจะเป็นพื้นที่ที่สวยมากเลยข้างบนทุกคนเห็นป่ะผมคิดว่าวิวข้างบนน่าจะสวยกว่านี้นะเนี่ยลองดูดิวิวข้างหลังผมอะจะเป็นเมืองเตหะรานนะครับนี่คือผมยื่นไปสุดมือแล้วนะอ่ะสุดได้มากกว่านี้ไหมอ่ะลองดูนี่ครับเตหะรานข้างหลังผมเป็นยังไงลองไปดูเอาเองนะครับชึบโอ้ว้าวสูงเกิน it doesn't have any build it is very dangerous yep you should report this to your government oh my days หมาเยอะครับแถวนี้สูงด้วยน่ากลัวจัดโอ้หวาดเสียวโอ้ลุงนั่งชิวเลยนั่งเคี้ยวหมากฝรั่งเหมือนกับแบบโอ้เบเบไอ้น้องแค่นี้ลุงแบบมองอะไรกูวะนินทากูหรออะไรอย่างงี้นะไม่ได้มีอะไรทำไงอยู่บนนี้นะผมไม่กล้าขยับตัวมากเจออะไรผมก็ต้องพูดนะโอ้มีถ่ายรูปนะครับ bro what there's a camera you see hi ผมชอบกำมือนะครับ yeah this is my signatureHow do you know, mate? This is very good. Dung 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 dung. อันนี้น่าจะเป็นจุดข้างบนแล้วปะ I guess this is the top of it. Yeah, it is the top. เนี่ยดูดิดูความที่แบบว่ามันสามารถแบบยกออกได้ง่ายมากช่างเป็น insecure security มากโอเคออกแล้วแล้วไงต่อล่ะครับก็ระหว่างที่เพื่อนกำลังซื้อรูปภาพนะครับเขาต้องจะปริ้นให้โคตรสวยแล้วก็เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่มากเตหะรานดูดิทุกคนพร้อมนะนี่ครับเตหะรานข้างบนเลยดูดิดูความหนาแน่นนะครับแล้วก็ดูความคุมโทนตึกรามานช่องมันจะเป็นสีเดียวโหใหญ่มากผมว่าเดี๋ยวกลับไปตอนตัดต่อเดี๋ยวผมจะค่อยๆซูมเข้าไปดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะเห็นไม่ชัดนะNeed to be ready. Oh, wow. Oh, in time. Wait, it is. Yeah. It's shaky. No, it's shaky. It is shaky. Why is it like this? I don't know. ผมว่าขาลงนี่แหละนะกลัวสุดเพราะว่าเราจะมาจากที่สูงเราจะรู้สึกว่าโอเค Yeah, it's shaky, isn't it? What? Bro, I'll show you phone. แต่เนี่ยครับเดี๋ยวผมลากันไปด้วยวิวตรงนี้ดีกว่าผมไม่กล้าถือกล้องมากน่าชิวๆแหละนะครับคนอื่นก็ชิวๆมีอยู่ตื่นเต้นกัน2คนนะครับ I mean, if we fall hereIt's gonna be fine. We're not gonna die from this height. Yeah. Maybe broke our bones. Badly injured, but we're not gonna die. So yeah, let's check it if you want to. เอาครับเอากับเขาสิเออก็ขยาวจริงด้วยนะสงสัยนั่งเฉยว่าเสียงไม่พอแต่ว่าจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับก็ดูเป็นหนึ่งวันที่เที่ยวง่ายในเตหะรานนะแบบว่ามันได้เที่ยวจริงๆไปในท่องเที่ยวนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าน่ากลัวหรืออันตรายนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันดีกว่าครับว่าคลิปถัดไปในอิหร่านเนี่ยผมจะไปเที่ยวที่ไหนนะบอกได้แต่ว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเชิงประวัติศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าเตหะรานเอาจริงคือไม่ค่อยมีเชิงประวัติศาสตร์เจาะลึกมากขนาดนั้นนะครับ
ชิงประวัติศาสตร์ของอิหร่านจะอยู่ทางใต้หน่อยนะครับต้องไปลงไปอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปในคลิปหน้านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับ1วันในเตหะรานกับเพื่อนชาวอัฟกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเย็บสวัสดีครับ